นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวนะครับที่เราพยายามทําให้องค์กรและตัวอิงฟ้าเองเนี่ยมีความมั่นคงระยะยาวเพราะว่ามิสแกรนด์เองเนี่ยมาถึงจุด10ปีแล้วเราคิดว่าเราได้นางงามมาปีต่อปีก็อาจจะมีอายุประมาณปี2ปี3ปีแล้วก็ค่อยๆที่จะแบบสูญหายไปเพราะฉะนั้นเราทําอะไรที่ทําให้น้องเนี่ยมีอนาคตทางด้านธุรกิจที่ดีแล้วก็มีรายรับที่แบบต่อเนื่องก็เลยกลายมาเป็นproduct ตัวนี้นะครับก็คือคอลลาเจนนะฮะคอลลาเจนอิงฟ้าซึ่งถือว่าส่วนแบ่งในตลาดเนี่ยตอนนี้มีเม็ดเงินประมาณ10,000 ล้านหลังจากการสำรวจแล้วในคอลลาเจนทุกยี่ห้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หอมหวนชวนที่จะเข้าไปแย่งฮะแล้วก็คนญี่ปุ่นเองเนี่ยมีเทรนด์ในการที่ต้องดื่มคอลลาเจนทุกวันอยู่แล้วในทุกวัยนะก็อยากจะสร้างเขาเรียกว่าค่านิยมหรือความรู้สึกแบบนี้ให้กับคนไทยด้วยผ่านอิงฟ้าซึ่งถือว่าก็น่าจะเป็นพรีเซนเตอร์และเป็น CEO ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเชื่อแล้วก็สามารถปฏิบัติตนแล้วทำให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นอันนี้ถือเป็นการต่อยอดจากตัวผลิตภัณฑ์ตัวเก่าของน้องที่เป็นตัวนักกีฬาหรอครับก็ถือว่าต่อยอดนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากองค์ประกอบของน้องอ่ะน้องเป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวแต่เราเองเราก็ดูคอลลาเจนเอาไว้ตั้งแต่แรกทำไมถึงแบบน้องไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คอลลาเจนเลยไม่ใช่ว่าไม่มีคนติดต่อนะฮะเป็นลำดับต้นๆเพราะคอลลาเจนเยอะมากในประเทศไทยแต่เราได้คุยกันแล้วว่าเราจะทําเองเพราะว่าเราอยากจะได้ของดีๆของทุกๆคนมารวมกันจึงเป็นทั้งไดเปปไทด์ไตเปปไทด์ไทวันไททูผิวผมหน้าเล็บข้อต่อกระดูกรวมถึงใส่แคลเซียมด้วยและโปรไบโอติกซึ่งจะได้ไม่ต้องไปซื้อแยกจัดรวมกันให้จบเลยแล้วก็ดีท็อกซ์ให้เสร็จเรียบร้อยหน้าตาสดใสสุขภาพข้างในก็แข็งแรงครับเอาจริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนน้องให้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะฮะอันนี้ขอบคุณจริงๆแต่ว่าบางอย่างเนี่ยคิดว่าน่าจะแมทช์กับน้องจริงๆก็คือสามารถที่จะเป็น CEO ได้แล้วก็บางอย่างเนี่ยคิดว่าพรีเซนเตอร์มันก็มีอายุประมาณ1ปีนะเดี๋ยวอาจจะต่ออาจจะเปลี่ยนหรืออาจจะไม่ต่อเราไม่ได้หมายความว่าเราอยากให้เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์1แบรนด์ใดตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าน้องมีแบรนด์ของตนเองบ้างนะครับในบางคาตาก็อรี่เนี่ยทำให้น้องหากินได้ยาวๆตลอดชีวิตครับแล้วสำหรับ CEO ล่ะคะใหญ่มากค่ะ CEO คนใหม่ ก็ดีใจค่ะที่มีผลิตภัณฑ์ของแบบตัวเองเพิ่มอีก1ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ภูมิใจเช่นเดียวกันไม่แพ้กับน้ำปลาอิงฟ้าเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นการดูแลสุขภาพอันนั้นเราส่งต่อความอร่อยและอันนี้เราอยากจะให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพในรูปแบบที่เราดูแลเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเรามีขั้นตอนการผลิตว่าเราได้เข้าไปก็ทุกอย่างค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตแล้วก็โปรดักต์การออกแบบต่างๆอะไรเงี้ยค่ะจนออกมาเป็นคอลลาเจนอิงฟ้าที่เห็นจริงๆเราหนักใจมันด้วยความที่คอลลาเจนมันก็มีเยอะในเวลาที่เราคิดว่าถ้าพี่ให้ขายของเนี่ยเราอยากจะชูว่าผลิตภัณฑ์เรามันดีแบบไหนถ้าส่วนมากคอลลาเจนทั่วไปคนก็จะอาจจะนึกถึงแค่ผิวแต่ของเราย้ำเลยว่าเราดูแลตั้งแต่เรื่องของกระดูกข้อเข่าผมเล็บนะคะรวมถึงมีโปรไบโอติกที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยก็คือเรียกได้ว่าคอลลาเจนอิงฟ้าตอบโจทย์ในเรื่องของคนรักสุขภาพตั้งแต่หัวจรดเท้ายากไหมยากกินชงยากอยู่ยังไม่เคยชงน้ำชิมพันที่มันเยอะขนาดนั้นก็เลยตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้วเดียวนี้เป็นเหยื่อก็เลยใส่ไปเยอะนิดนึงนะครับครับผมจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพของน้องเนี่ยน้องมีความโดดเด่นทางด้านการดูแลตัวเองการต้องทำงานหนักและการที่มี FC ค่อนข้างเยอะเราก็เอามาแมทช์กับว่าเราขาดอะไรเผอิญว่าเราได้สบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากกับการที่เราจะต้องจับแล้วก็มารวมกันนะฮะมาฟิชเชอริงกับเขานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากบอกตรงๆว่าต้องขอบคุณคุณชูเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะฮะถ้าใครอยู่ในวงการแวดวงการลงทุนจะรู้ว่าท่านเป็นใครเพราะฉะนั้นท่านให้เกียรติมิสแกรนด์ท่านให้เกียรติอิงฟ้าอย่างยิ่งธรรมดาท่านไม่ออกงานไหนง่ายๆนะฮะแล้วท่านก็มาเพื่อยืนยันว่าสินค้าของเราเนี่ยนอกจากคุณภาพแล้วทางสบายเนี่ยก็จะมีแผนการจำหน่ายนะครอบคลุมทั้งประเทศแล้วตอนนี้กำลังที่จะไปเปิดสาขาเป็นเรื่องเป็นราวและมีอาคารแล้วเรียบร้อยนั่นก็คืออยู่ที่กัมพูชานะครับนั่นก็คือ1พาร์ทเนอร์แล้วเราก็ได้อินดีมซึ่งเป็นฟันเฟืองซึ่งเป็นการขายเข้าไปอยู่ในทุกกลุ่มเพราะเขามีตัวแทนค่อนข้างเยอะเป็นแสนคนก็เลยกลายมาเป็นที่มาของวันนี้เป็นการตอบโจทย์เติมเต็มในสิ่งที่น้องไม่มีคือแผนการตลาดคนจำหน่ายเพราะน้องคงจะไปจำหน่ายเองไม่ไหวนะฮะแล้วก็ต้องให้ VIP แต่ละคนเนี่ยลากสินค้าของอิงฟ้าเนี่ยภายใต้ชื่อที่ขายด้วยตัวน้องอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปให้ทุกคนได้สัมผัสก็ถือว่าเมื่อกี้ขึ้นไปขนลุกนะตรงที่ว่าเอ้ย
เราอาจจะไม่ได้บอกอิงฟ้านะฮะว่าโอเคเรื่องอิงฟ้าทำโปรดักต์คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้คิดไปแต่เราไม่ได้บอกน้องจริงๆว่าเราอยากที่จะเมิร์จกับหลายบริษัทแล้วก้าวกระโดดแบบไหนนะก็มีความรู้สึกเมื่อกี้ขึ้นไปก็ภูมิใจตรงที่ว่าโอเคสบายเทคโนโลยีอินดีมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นบริษัทรีเดอร์กรุ๊ปในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะฮะก็ดีใจตรงนี้ครับหนึ่งในความมั่นคงระยะยาวนะฮะซึ่งก็อยากจะทำให้กับน้องครับที่ตั้งเป้าไว้100ล้านก็จะได้แน่นอน100ล้านเนี่ยก็คือรายได้พิเศษตรงนี้ต้องขอยกออกเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้านับรวมไปมันจะหลายร้อยเกินไปครับเพราะว่าอย่างนี้ดีกว่าสิ่งหนึ่งที่เราให้แน่ๆอย่าลืมนะครับถ้าเกิดสมมติใครอยากจะแบบtake a break สักนิดนึงก็17 18 19นะฮะเราจะไปมาลดีฟเราไม่มีเงื่อนไขเลยนะฮะสมมุติถ้ามีคนอุดหนุนน้อยเราก็ไปอุดหนุนมากเราก็ไปง่ายๆเราไปแน่ๆเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้น้องได้พักจริงๆในช่วงบางจังหวะถึงแม้จะสั้นๆอย่างที่2ต้องขอบคุณทางอินดีมด้วยนะครับและทางสบายด้วยที่ตัดสินใจโปรเจกต์ที่เรานำเสนอเรื่องของรถพอร์ชนะครับคุยกันแล้วก็เป็นอีก1เบเนฟิตนะครับซึ่ง CEOหรือจะเรียกว่าพรีเซนเตอร์หรือ CEO ก็ได้เนี่ยจะได้เพิ่มเติมขึ้นเมื่อครบ 200,000 กระป๋องซึ่งผมพูดต่อหน้าทุกคนเลยว่า 200,000 กระป๋องเป็นไปได้ 100% ครับเพราะว่าตอนนี้เราผลิตไปแล้ว 60,000 กระป๋องครับนะฮะทีนี้ถ้าครบ1ล้านกระป๋องไม่ได้บ้างเลยหรอครับก็เดี๋ยวให้งอบรถก่อนดีไหมฮะปล่อยให้เขาใจเย็นปล่อยให้เขาเพลินๆก่อนเดี๋ยวพอเราได้รถปั๊บเดี๋ยวพี่จะไปต่ออย่างอื่นเพราะว่าต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าไม่ได้เม็ดเงินมาจากเราแต่เรามีหน้าที่ไปพูดคุยเจรจาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่น้องบอกว่าน้องอยากได้Porsche ตอนต้นไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะฮะบอกได้เลยตอนต้นเป็น Range Rover นะครับผมก็เลยบอกว่าขอPorscheได้ไหมขอPorscheเขาบอกว่าเขาเคยเห็นอิงฟ้าพูดถึง Range Rover ผมไม่ผมเคยไปโชว์รูมผมชอบพอร์ชเขาก็ชอบพอร์ชขอพอร์ชคันหนึ่งแล้วกันก็ในที่สุดก็เริ่มต้นจากโจทย์นี้แต่มั่นใจได้ครับว่าต้องได้ขับพอร์ชแน่นอนครับเป็นยังไงครับคือคนที่เป็นพอร์ชเราต้องทำงานหนักแค่ไหนเพื่อถึง200,000 กระป๋องเร็วที่สุดอ๋อจริงๆก็ทุกอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอย่างที่บอกมันเป็นสินค้าใหม่น้องใหม่ก็อาจจะต้องในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โฆษณาต่างๆด้วยตัวเราด้วยแฟนคลับหรือว่าแต่จริงๆหนูเชื่อว่าถ้าสินค้ามันดีมันจะไปของมันได้เองเหมือนน้ำปลาไหลฟ้าเนี่ยตอนนี้ก็ไหลไปเรื่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะครับผมมั่นใจในตัวโปรดักต์อยู่แล้วตัวทุกคนขับรถที่เราทำเมื่อกี้เลือกสีข้างในแล้วฮะเอาจริงๆนะครับผมว่าไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับน้องนะฮะน้องก็ทำงานหนักก็ควรจะได้ของที่ดีที่สุดอยู่แล้วก็ได้สิ่งนี้มาก็ถึงแม้จะยังไม่ได้ในวันนี้อยากให้ทุกคนจับตาแล้วรอคอยเพราะวันที่ได้เราจะเชิญทุกท่านมาเป็นสักขีพยานนะครับในการที่ได้เพราะฉะนั้นฝากทุกคนสนับสนุนน้องด้วยสนับสนุนโปรดักต์ด้วยนะครับถ้าดีก็บอกต่อนะครับถ้าเกิดใครเป็นตัวแทนจำหน่ายมีรายได้ก็สามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนิดๆหน่อยๆนะครับทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นคือเจตนารมณ์นะฮะระหว่างอิงฟ้าแล้วก็องค์กรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นของเราถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีทำทุกอย่างถูกต้องจะเมิร์จกับใครเราก็ดูบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เราตั้งใจจริงๆนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องพึ่งคนอื่นนั่นก็คือทางสบายทางอินดีมจะเป็นฟันเฟืองตัวใหญ่ที่จะผลักสินค้าเราออกไปให้เร็วที่สุดและเยอะที่สุดในกลุ่มที่อาจจะนะครับยังนึกถึงยี่ห้ออื่นแล้วพอเราพูดไปปั๊บเปลี่ยนใจมาใช้ยี่ห้อเรานะครับนั่นคือสิ่งสำคัญแล้วก็ฝันอีกฝันนึงนะครับเดี๋ยวจะต้องไปยุคเขาต่อเราจะเอาโปรดักต์เราไปต่างประเทศให้เยอะที่สุดเพราะเราอยากเป็นบริษัทนางงามที่มีสินค้าส่งออกนะฮะและมีปริมาณมีเม็ดเงินที่เยอะขึ้นครับตอนนี้ต้องเข้าขายที่ประเทศโอ้ตอนนี้ยังไม่รู้แต่ที่เขามีแน่ๆนะครับก็คือละแวกบ้านก่อนนะฮะเน้นกัมพูชานะครับเน้นลาวแล้วก็เมียนมานะครับแต่ที่ไปวางแล้วแล้วเราก็ได้ไปที่ออฟฟิศกันแล้วนั่นก็คือกัมพูชานะครับที่เราแอบไปกันก็ไม่แอบนะมีรูปโผล่มานะฮะแต่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้อินโดนีเซียเป็นที่ที่น่าสนใจมากเพราะว่าสินค้าของเรามีฮาลาลเพราะฉะนั้นเราเข้าประเทศมุสลิมได้ 100% ครับพี่นวัดเวลาเราทําธุรกิจเราต้องมองตัวบอสเนี่ยคุณอีกครั้งว่าเราจะเลือกอะไรให้เหมาะกับเขาเพราะว่าตัวพรีเซนเตอร์เขาติดต่อเยอะไหมจริงจริงแล้วตัวน้องเนี่ยเป็นคนที่เลือกสินค้าด้วยตัวเองอยู่แล้วอย่างพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยไม่ใช่หมายความว่าทุกอย่างมาได้หมดนะเราก็ถามว่าอันนี้ไหวเนาะอันนี้พอได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างสมมุติจะพูดตรงๆมีแอลกอฮอล์นะฮะเครื่องดื่มที่มีฟองอะไรมาอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายอ่ะ
เราเป็นเพียงเราใจเย็นๆไม่เราเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคแต่เรายังไม่อยากเป็นผู้นำเสนอนะฮะอันนี้เรื่องจริงครับล่าสุดที่พี่เพิ่งรับไป2สายเราก็ขอโทษนะคะยินดีเป็นผู้บริโภคที่ดีแต่ยังไม่ถึงอยากจะนำเสนอนะครับบางทีเราก็ต้องดูความเหมาะสมแล้วเราก็ต้องดูเนื้อแท้ของน้องด้วยว่ามันจะไปสุดที่ประมาณนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นการจะดู product ของน้องเนี่ยเอาจริงๆนะครับผมจะต้องเซิร์ชมูลค่าในตลาดนะครับเช่นถ้ามูลค่ามันดีเราก็ควรที่จะลงไปแข่งขันกันนะครับบางธุรกิจมูลค่ามันอาจจะเล็กก็ปล่อยให้คนเขาทำกันนะครับซึ่งมันก็มีจำนวนคนที่แย่งกันเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันต้องดูที่ global ก็คือภาพรวมว่าเม็ดเงินนี้เหมาะที่จะลงไปชกกับเขาไหมเงี้ยครับมีค่าตัวเท่าเดิมไหมครับหรือว่าถ้าเป็นรับจ้างนะครับค่าตัวเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ขึ้นค่าตัวไปล่าสุดนี่ก็ค่อนข้างที่จะนานอยู่แล้วนะครับประมาณเกือบเดือนโดยเฉพาะช่วงนี้ก็พูดตรงๆนะฮะพูดต่อหน้าสื่ออีกครั้งนึงว่างานจนถึงสิ้นปีนี้จนถึงมกราคมกลางปีเนี่ยไม่รับเลยนะครับถ้าจะต่อคิวกันอีกทีนึงก็อาจจะเป็นปลายมกราคมนะครับมันจะเป็นงานที่มันค่อนข้างแน่นมากแล้วก็ปากก็พูดว่าสงสารแต่งานก็ยัดเข้ามาก็ปากก็พูดว่าสงสารคือมันก็เยอะไปแต่ถามว่าน้องไหวไหมต้องถามน้องครับไหวไหมครับไหวค่ะไหวค่ะอันนี้ตอบพี่นวัดมันไม่หนักเกินไปทำไมพี่นวัดรับการจ้างก็เรามองว่ามันเยอะไปหรือเปล่ามันก็อาจจะมีบ้างในบางช่วงถ้าบอกว่ามันจะมีช่วงที่ไหวและไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าได้พักได้อะไรมันก็หายแล้วก็สิ่งที่เราได้รับมันก็คุ้มค่ากับที่เราเหนื่อยไปอย่างพี่นวัดหลายคนบอกว่าใช้งานน้องหนักเราอยากจะที่มันเอาจริงๆนะครับยอมรับว่าหนักเพราะว่าสาเหตุที่หนักนี่ไม่ใช่หมายความว่าเราไปตะเวนที่จะไปยัดเยียดน้องให้ใครแต่หมายความว่าติดต่อมา10คนเนี่ยเราอาจจะปฏิเสธสักประมาณ6เหลือ4ยังไงเราก็ต้องทำอาจจะด้วยเหตุผลหลายประการข้อ1เราเป็นคนจริงใจนะข้อ1ตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจดีนะครับว่าโอเคเงื่อนไขดีข้อที่2แบรนด์ดีเราก็จินดีที่จะต้องเก็บไว้ให้น้องนะครับอย่างที่3มันเป็นเหมือนกับแรร์ไอเทมก็คือสิ่งนี้มันมีแค่ปีละครั้งแล้วทำไมเขาต้องเลือกน้องอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็ต้องแบบต้องพยายามหาแหวกให้ได้เพราะว่ามันคือเรคคอร์ดเพราะฉะนั้น3สิ่งนี้มันที่มันมาแล้วเราปฏิเสธยากมากโดยเฉพาะช่วงปลายปีอย่างเงี้ยมันจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆแต่ผมยังไม่อยากจะพูดนะฮะซึ่งก็แบบทำให้เราต้องแหวกคิวเพราะว่าเขาคือคนเดียวถ้าได้อีเวนต์นี้คือคนเดียวของปีเราจำเป็นที่จะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่แม้เราขึ้นราคาเขาก็ยอมทุ่มเราครับผมก็ต้องทุกคนคงเข้าใจนะว่าเวลาน้องทำงานน้องเต็มที่น้องไม่เคยอิดออดเลยและการตรงเวลาเนี่ยต้องขอชมอิงฟ้าว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นวินัยที่เราช่วยกันทำให้สินค้าของเราคือตัวน้องก็เป็นโปรดักต์ตัวนึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสตรองคือการตรงต่อเวลาศิลปินทุกคนนะครับเขาขอ8ชั่วโมงเราก็ต้องอยู่8ชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่นาทีแรกจนนาทีสุดท้ายนะครับสิ่งนี้ลูกค้าจะชอบแล้วทำงานเร็วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดว่าจ่ายแพงเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะแต่ละไม่ต้องดีลอะไรเพิ่มเหมือนแอนนาทีวีภูพูดนะฮะเท่าไหร่ก็เอามันเถอะไม่ต้องไปคิดเยอะหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำงานมีความสุขมากกว่าไม่เคยทะเลาะวิวาทกับใครใดๆทั้งสิ้นเลยนอกจากบางทีแบบงานแรกดีเลย์ก็ต้องรีบแจ้งงานที่2ว่าโอเคดีเลย์นิดนึงนะฝนตกนิดนึงนะขอโทษนะช้านิดนึงถ้ามันจำเป็นแต่เราไม่ได้แบบช้าเพราะเรานั่งหลับหรือนอนหลับแต่เป็นเพราะว่าเราอยู่บนถนนอะไรเงี้ยเหลือตรงไหนที่ยังติดต่อได้อีกในส่วนของร่างกายเดี๋ยวดูก่อนนะฮะตอนนี้ที่น่ากี่ตัวแล้วครับที่อยากได้อ่ะแต่มันก็มาแล้วนะเออนี่ก็มาแล้วเออยังไงน้องๆเกินก็หมดแล้วนะหน้าขาวหน้านี่ก็หลายแคตตาล็อกเลยนะจะแยกแล้วต้องหนุกมามีโลชั่นทางเหงือกไหมยังเหลืองขอโทษนะเพราะขายหมดแล้วยาอันข้างในก็แล้วแต่ยังไม่บอกว่าอะไรกำลังจะถ่ายสัปดาห์หน้านะครับก็ค่อนข้างดีใจที่เราจะได้แบบแบรนด์ดีแล้วก็ได้ประกบกับคนดังๆนะฮะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยก็หมดแล้วมั้งครับก็เกือบจะหมดแล้วครับช่วยดูหน่อยนะครับว่าอะไรเนี่ยนะฮะช่วยดูหน่อยก็จริงๆแล้วก็เป็นโอกาสของน้องเอาจริงๆนะฮะมันเป็นความสุขของเขาอ่ะซึ่งเขารอคอยมา27ปีผมก็จะบอกกับเขาเสมอว่ามันหนักนะแต่เราก็ต้องยอมรับมันว่าเนี่ยคือฝันที่เป็นจริง
พราะฉะนั้นจงเดินไปยิ้มกับมันตลอดเวลาเมื่อทุกคนเขาอยากให้เราไปอย่างเงี้ยน้องเคยให้สัมภาษณ์ว่าน้องอยากได้บ้านโอ้ตอนนี้พี่นวัดตอนนี้เขาจะทำอะไรก็ได้แล้วอะครับเขาจะทำอะไรเขาก็ได้แล้วนะฮะไม่ใช่เซ็นนะฮะด้วยตัวเขาเผื่อเขาจะรวยกับผมแล้วนะฮะเพราะผมทำเข้าบริษัทแต่ผมไม่รู้แต่เขาก็อยู่ในรูปแบบบริษัทนะครับผมเองก็อยู่ในรูปแบบบริษัทซึ่งตัวน้องเองก็ไม่ได้รับเงินสดส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะเอาอะไรก็คงจะต้องทำเรื่องขอบริษัทด้วยนะครับอันเนี้ยแต่ถามว่าเป็นห่วงไหมสิ่งที่เป็นห่วงก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะโชคดีที่น้องไม่ค่อยป่วยแล้วก็เป็นห่วงเรื่องความเครียดอย่าไปเครียดอะไรมันเยอะทุกอย่างปล่อยมันไปเพราะว่ามีมาเดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวมันก็ต้องมีทางออกนะทุกวิกฤตเป็นคือโอกาสนะทุกอย่างมีทางออกถ้าหาทางออกไม่เจอก็ไปออกทางที่เข้ามานี่แหละกำลังบอกอยู่นี่นี่ก็คุณหมอนะฮะเอาจริงๆเขาก็มีการพูดคุยแต่ว่าขออนุญาตเป็นเรื่องส่วนตัวน้องเนาะน้องไม่ได้หนักหนาถึงขนาดนั้นแต่เพียงแค่ว่าบางทีเนี่ยการปรับ mindset มันอาจจะไม่ค่อยทันต้องยอมรับนะว่านี่ยังไม่ครบ5เดือนถูกไหมฮะมันเป็นปรากฏการณ์56ตัวมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกถ้าถามน้องค่อยๆคิดน้องก็จะรู้ว่ามันแปลกไหมแปลกมันแปลกเพราะฉะนั้นมันแปลกเพราะฉะนั้นความที่มันอะไรที่แล้วแต่ดีใจสุดๆเสียใจสุดๆหรือเปลี่ยนแปลงสุดๆอ่ะมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อการวางตัวปรับสภาพความรู้สึกนะฮะก็มีปรึกษาส่วนตัวแต่ขออนุญาตเป็นเรื่องส่วนตัวแต่บอกน้องได้ว่าอย่างนึงบอกตรงนี้อีกก็ได้ว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราปล่อยวางทุกอย่างมันก็ไปต่อแต่ถ้าเราแบกมันก็ไปต่อได้แต่มันหนักก็เท่านั้นเองครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมาลืนก็ไม่ใช่พรุ่งนี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างรีบอิดก็คือทิ้งมันไว้แล้วก็เดินไปเฉยๆไม่ต้องหอบไปเยอะก็ได้ครับถ้ามันไม่มีความสุขแต่ว่าอาการก็ไม่หนักเท่าแบบซึมเศร้าเลยไม่หนักเท่าคนสัมภาษณ์นะฮะรอเลยยอมยอมยอมเอาจริงๆโรคแบบนี้ตัวผมเองก็เคยสัมผัสนะครับพูดตรงๆเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงก็เยอะตัวผมเองก็สัมผัสตอนที่คุณแม่เสียเพราะฉะนั้นคนเราที่มันมีอะไรที่กระแทกแรงๆเนี่ยไม่ว่าดีหรือร้ายอ่ะมันจะทำให้เราคุมยากนิดนึงแต่สุดท้ายก็ต้องบอกไว้มีอย่างเดียวที่ทำให้เราดีขึ้นก็คือเวลาจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆทีละนิดไม่ว่าเรื่องใดก็ตามในชีวิตของทุกคนแต่ว่าเป็นแค่ภาวะหนึ่งเท่านั้นเองใช่ครับมันโชคดีนะครับอันนี้หลายคนบอกว่าโรคแล้วเพราะว่าในอเมริกาในอะไรเขาเรียกว่าโรคนะครับก็คือเป็นภาวะโรคแต่ข้อดีที่โรคเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบนฟิสิกอลนะฮะซึ่งเราต้องเข้าเฝือกซึ่งเราต้องต่อสายน้ำเกลือซึ่งเราต้องตัดทิ้งเพียงแค่ปรับความเข้าใจถ้าปรับไม่ได้ปัจจุบันมียาช่วยปรับซึ่งเป็นยาปกติซึ่งสามารถที่จะกินได้ตลอดชีวิตโดยไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นนี้ให้ความรู้กับทุกคนด้วยนะครับสามารถกินได้สบายๆกินชิวๆกินตั้งแต่วัยหนุ่มวัยสาวจนวัยแก่ไม่มีผลกระทบต่อตับไตไส้พุงครับก็ดูแลตัวเองดีที่สุดสุดท้ายแล้วยิ่งฟ้าอยากทำอะไรอีกเพราะเราทำอะไรอย่างต่อยอดหรืออะไรที่ยังไม่ทำให้ลูกหรือว่าบอกว่าเป็นวัดอยู่ใกล้อีกอย่างนึงค่ะก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกก็อาจจะอยากเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์เอาไปเลยครับเอาไว้ผมจริงๆนะเพราะผมไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์ผมเป็นคนชอบทำแต่ผมไม่ได้ติดกับทรัพย์สมบัติจะเห็นว่าผมเป็นคนที่แบบง่ายๆขับรถเองใช้ชีวิตเองซื้อของเองหาข้าวกินเองเทของเองแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินเท่าไหร่ส่วนตัวไม่รู้เลยไม่เคยติดตามเงินพวกนี้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผม enjoy life ก็พอแล้วอยากได้อะไรได้อยากกินอะไรกินอยากทำอะไรทำไม่เดือดร้อนใครไม่กู้หนี้ยืมสินถ้าสักวันนึงเกิดน้องคิดว่าเราพร้อมนะเราอยากจะทำนะมันเป็นไปได้เสมอสำหรับคนที่มีความตั้งใจจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อสวีททอล์กนะเพราะผมยังไงก็ต้องสักวันหนึ่งก็ต้องอยู่ข้างหลังของคนอื่นล้านเปอร์เซ็นต์นะจะอยู่ข้างหลังยังมีชีวิตหรือจะอยู่ข้างหลังโดยที่ไม่มีชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะฉะนั้น
ก็สิ่งที่ขอก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าเราก็ต้องมีทายาทถูกไหมครับนะสองแสนอันนี้ทะลุเลยวันนี้เลยวันนี้เลยฝากให้ทะลุเลยเหมือนไม่พอนี่เลยดูก็ฝากคอลลาเจนอินฟาไว้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนรักตัวเองอาจจะเป็นวิธีการบอกรักแบบผ่านสินค้าก็แล้วกันเพราะว่ามันดีจริงๆแล้วก็ช่วยในเรื่องของการดูแลอย่างที่บอกตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะยังไงก็ขายได้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทางแฟนคลับแล้วก็เราเล็งเห็นถึงตัวแทนด้วยแล้วก็คนที่ไม่ได้มีรายได้อยากจะมีรายได้เสริมอันนี้ก็อยากจะช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับทุกคนฝากคอลลาเจนอินฟาไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะครับฝากเลยครับ